คณะค่ะคุณผู้ชมคณะในกระถางนะคะกำลังงามเลยค่ะเรามาเร่งการเจริญเติบโตให้เขาใบเขียวงามแบบนี้เลยนะคะเร่งรากเร่งโตด้วยโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะให้เขากินทีละน้อยละน้อยค่ะถางใหญ่แบบนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะโดยรอบๆเลยค่ะสามารถป้องกันแมลงมดนะคะที่จะมาขึ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะทั้งมือใหม่มือเก่านะคะที่อยากจะปลูกผักในกระถางไว้กินเองค่ะบำรุงปุ๋ยสูตรง่ายๆนะคะเร่งรากเร่งใบให้เขียวงามพร้อมๆกับป้องกันขับไล่มดหนอนแมลงต่างๆด้วยวิธีง่ายๆเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะคะจิ๋มจะพามาอัปเดตค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นผักชีนะคะแม่จิ๋มเพาะเมื่อ7วันที่แล้วนี่เข้าวันที่8นะคะคุณผู้ชมเนี่ยงอกง่ายมากค่ะแน่นหนาเพาะผักชีเนี่ยค่ะไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยขึ้นเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมสูตรไหนนะคะใช้ดินยังไงคุณผู้ชมเข้าไปคลิกดูคลิปแม่จิ๋มได้เลยนะคะผักคะน้าที่แม่จิ๋มปลูกลงกระถางค่ะก็กำลังงามวันนี้เรามาเร่งรากกันมาเพิ่มฮอร์โมนสักนิดหน่อยนะคะหลังจากการปลูกนะคะดินดีปลูกอะไรก็งามนะคะเราต้องปรุงดินให้ดีเลยเวลาเขางอกขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีสารอาหารพร้อมที่จะกินนะคะบำรุงต้นบำรุงยอดของเขาเขาก็จะโตเร็วแล้วก็จะสวยงามแบบนี้นะคะไปทำพร้อมกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะผงชูรสค่ะตัวนี้จะดีต่อระบบรากนะคะเร่งรากค่ะให้เขาเจริญเติบโตเร็วนะคะเครื่องดื่มชูกำลังมีวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะตัวนี้ทำให้พืชใบเขียวโตเร็วแข็งแรงไม่เหี่ยวเฉาง่ายค่ะทำให้พืชของเราสดชื่นค่ะผงขี้เถ้าถ่านค่ะนี่เขาจะมีซิลิก้านะคะมีสารซิลิก้ามีคาร์บอนนะคะที่อยู่ในถ่านเนี่ยค่ะนอกจากว่าจะบำรุงผักให้เราแข็งแรงโตเร็วแล้วนะคะทำให้ดินดีค่ะร่วนซุยยังป้องกันและขับไล่นอนแมลงต่างๆที่มากัดกินใบพืชผักของเราได้ด้วยค่ะน้ำนะคะ10ลิตรค่ะเท่านี้นะคะคุณผู้ชมมือใหม่ก็สามารถปลูกผักได้งามเคี้ยวมาดูวิธีการใช้เลยนะคะคะน้าค่ะคุณผู้ชมคะน้าในกระถางนะคะกำลังงามเลยค่ะเรามาเร่งการเจริญเติบโตให้เขาใบเขียวงามแบบนี้เลยนะคะเร่งรากเร่งโตด้วยโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะกระถางเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องเยอะนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะคุณผู้ชมโรยค่อยๆโรยค่ะรอบๆกระถางเลยนะคะให้เขากินทีละน้อยละน้อยค่ะเขือเทศค่ะนี้ที่แม่จิ๋มเพาะไว้เหมือนกันนะคะไปดูในคลิปได้เลยว่าเพาะยังไงให้ต้นเขียวงามแบบนี้นะคะต้นกล้านะคะประมาณ 15-20 วันสามารถบำรุงรากได้เลยค่ะให้ต้นเขาแข็งแรงนะคะเพื่อที่เวลาเราย้ายลำต้นเขาจะได้แข็งแรงค่ะปลูกลงกระถางจะได้โตเร็วๆนะคะนี้จะเป็นมะเขือเทศที่แม่จิ๋มนำจากต้นกล้านะคะที่เพาะไว้นะคะมาลงกระถางค่ะได้ประมาณ10วันแล้ว
คุณผู้ชมดูสิคะเขาโตเร็วมากๆเลยใบก็เขียวงามนะคะไม่มีแมลงไม่มีหนอนมากัดกินใบเลยนี่ก็ไปดูในคลิปได้นะคะนี่แม่จิ๋มจะใส่เปลือกไข่นะคะป้องกันพวกหนอนแมลงหอยทากค่ะมากัดกินใบช่วงที่เราลงกระถางใหม่ๆนี่ต้นเขายังอ่อนใบยังอ่อนอยู่ซึ่งแมลงเขาจะชอบมากๆนะคะเขาจะวิ่งมาหาเลยล่ะค่ะแต่นี่แม่จิ๋มป้องกันไว้ก่อนแล้วนะคะก็จะได้ต้นมะเขืองามแบบนี้นะคะโรยด้วยโมโนโซเดียมกลูตาเมตเลยค่ะ1ต้น1กระถางนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะไม่ต้องเยอะนะคะโรยบางๆค่ะให้เขากินเรื่อยๆกินช้าๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสอบถามแม่จิ๋มมาเหมือนกันนะคะบอกว่าแล้วผสมน้ำเลยไม่ได้หรอคะแม่จิ๋มได้ค่ะแต่ว่าเขาจะเร็วไปนะคะจะไม่ค่อยดูดซึมช้าๆแบบนี้นี่เขาจะกินเรื่อยๆค่ะรากเขาก็จะค่อยๆดูดซึมนะคะถ้าเป็นน้ำนี่เขาจะละลายไปเลยอะค่ะก็จะเร็วไปนี่ก็จะเป็นเทคนิคการให้ปุ๋ยเล็กๆน้อยๆนะคะที่แม่จิ๋มนำมาฝากในวันนี้หลังจากที่เราโรยชูรสลงไปแล้วนะคะรสตามด้วยน้ำสูตรนี้เลยค่ะสูตรรสน้ำบำรุงใบเขียวนะคะเร่งรากนะคะของแม่จิ๋มก็คือเติมด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ฝาค่ะต่อน้ำ10ลิตรนะคะเพิ่มความสดชื่นให้พืชผักของเราเขียวงามตลอดเวลาค่ะคราวนี้คุณผู้ชมก็นำไปรดพืชผักได้เลยจ้าหลังจากที่เรารดน้ำเรียบร้อยนะคะตามด้วยสิ่งนี้นะคะโรยด้านบนรอบๆกระถางเลยค่ะกระถางใหญ่แบบนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะโดยรอบๆเลยค่ะสามารถป้องกันแมลงมดนะคะที่จะมาขึ้นต้นไม้ของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสูตรนี้ทิ้งไว้ประมาณวันถึง2วันนะคะแล้วค่อยรดน้ำค่ะพอเรารดน้ำไปเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะคะทำให้ดินร่วนซุยค่ะทำให้พืชผักของเรานะคะแตกยอดแตกใบดีมากๆเลยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งป้องกันแมลงแบบง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถนำผงขี้เถ้าถ่านนะคะโรยตามใบบางๆได้เลยค่ะนี้สำหรับหนอนนะคะหนอนที่แบบว่ามีขนมีรูขุมขนตัวนิ่มๆเวลาเขาโดนเวลาโดนตัวเขานะคะมันก็จะไปเกาะตามขนตามตัวทำให้ระบบไปทำลายระบบหายใจของเขานะคะทำให้เขาขาดอากาศหายใจนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับไข่ที่เกาะตามใบพืชผักของเราเนี่ยค่ะก็จะฝ่อไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ก็จะเป็นสูตรง่ายๆที่สามารถป้องกันพร้อมๆกับบำรุงพืชผักไปในตัวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองทำกันดูนะคะถ้าเป็นพืชใบบางก็โรยบางๆนะคะถ้าเป็นพืชใบหนาเราก็สามารถโรยได้เยอะหน่อยค่ะแล้วแต่ชนิดของพืชผักของเรานะพืชผักของเราก็จะโตเร็วใบเขียวงามแตกยอดแตกใบดีแบบนี้นะคะ
ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำกันดูค่ะเป็นสูตรแบบง่ายๆค่ะต้นไม้ของเราจะได้เขียวๆงามๆนะคะต้นเขียวสดชื่นตลอดเลยค่ะออกผลิดอกผลให้เราได้รับประทานกันนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ